สวัสดีเช้าวันที่12ค่ะเช้านี้ตื่นมาเนี่ยก็เจอกับหิมะท่วมเต็มระเบียงเลยแปลว่าวันนี้เราคงได้ย่ำหิมะเที่ยวกันทั้งวันแน่ๆเลยค่ะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปเที่ยวกันแถวคลองโอตารุนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปเที่ยวเนี่ยก็จะต้องไปหาอะไรรองท้องกันก่อนซึ่งเราก็ว่าจะไปหาแถวๆสถานีซัปโปโรค่ะออกมาจากที่พักก็ตามคาดเลยนะคะหิมะเยอะมากเยอะกว่าเมื่อวานอีกขาวไปหมดเลยค่ะได้ฟิลวินเทอร์มากๆก็อย่างว่าแหละเนอะเรามันคนเมืองร้อนไม่ค่อยได้เจอกับหน้าหนาวแบบจริงจังสักเท่าไหร่พอเจอแบบนี้ทีมันก็โดนมากๆเลยตอนนี้มันยังไม่ได้แข็งเวลาที่หิมะตกแบบนี้เนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกว่าน่านอนอยู่บ้านมากกว่าอารมณ์เหมือนเวลาฝนตกอะเนาะแต่ว่าเราอะมาเที่ยวแค่ไม่กี่วันจะให้อยู่แต่ในที่พักเฉยๆก็คงจะไม่ใช่อีกอย่างมาม่าก็ตื่นมาแต่งตัวรอเป็นคนแรกแต่เช้าเลยแถมพาสก็ซื้อมาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องออกไปเที่ยวกันค่ะพิกเป็นร้านราเมงนะมาเป็นร้านไอ้เมื่อกี้ใครชนะกินร้านนั้น1 2 3ฮึบฮึบแม่งไม่ได้กินเลยอ้อยะป่ะไปร้านนู้นไปร้านนู้นป่ะนี่คือร้านที่เป่าชนะนะคะน่ากินมากเลยขนาดของปอมนะเนี่ยป่ะเข้าร้านเลยดีกว่ากดตามเพลงนะคะร้านนี้เนี่ยเราเลือกสั่งเครื่องดื่มแบบบุฟเฟ่นะคะก็เลยทำให้เราสามารถเลือกเครื่องดื่มได้แบบไม่อั้นเลยค่ะแล้วก็สามารถกดเติมใหม่ได้เรื่อยๆด้วยซีซ่าสลัดมาแล้วชีสนะคะพร้อมที่บดชีสหยิบเลยใช้มือเลยคือเข้าไปเออพยักหน้าเป็นงั้นแหละก็พอเข้าใจใช่ไหมเคยไปเรียนแล้วกันตัวครบแล้วคนมีความสุขเมื่อได้หั่นผักหลังจากอิ่มอร่อยกันเรียบร้อยเราก็ออกเดินทางกันค่ะจากสถานีซัปโปโรไปยังสถานีโอตารุจะใช้เวลาประมาณ50นาทีเราก็นั่งกันไปยาวๆชมวิวระหว่างทางกันไปเพลินๆค่ะมาถึงที่นี่ก็ดูเหมือนว่าอากาศจะยังพอใจดีกับเราอยู่บ้างเพราะแม้ว่าจะมีหิมะตกลงมาแบบปล่อยๆแต่ก็ยังมีฟ้าสีฟ้าให้เราได้เห็นได้พอบิดแต่งกันสูงทุ่มหัวนี่สูงกว่าหัวอีกนะเนี่ยความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนประโยคนี้จริงแท้เสมอเพราะแดดและฟ้าใสๆที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ใครจะรู้เลยว่านี่คือแดดสุดท้ายของวันสวยไหมสวยมากหนาวแล้วหนาวไหมไม่หนาวจริงคีโมเนี่ยยิ้มใช่ไหมเขาถ่ายวิดีโออย่าอีบ้าเหยียบอะไรนี่เต็มเหยียบสิ
มันแข็งแล้วอากาศก็ไม่ใจดีกับเราอีกต่อไปหิมะเริ่มตกลงมาหนักอีกครั้งด้วยความที่หิมะตกหนักเราจึงตัดสินใจเดินกลับไปที่สถานีโอตารุเพื่อนั่งรถไฟย้อนกลับไปหนึ่งสถานีเพื่อไปยังพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีกันค่ะเอาจริงๆถ้าอากาศดีๆมันก็เดินไปได้นะแต่ว่าหิมะมันดันตกหนักขึ้นเรื่อยๆนี่สิแค่3นาทีจากสถานีโอตารุมายังสถานีมินามิโอตารุเท่านั้นแต่ดูสภาพอากาศสิมันเปลี่ยนเร็วมากหิมะตกหนักขึ้นเรื่อยๆตกแบบพวกมนุษย์เมืองร้อนอยากเที่ยวหิมะใช่ไหมงั้นเอาหิมะไปเอาไปให้สะใจเลยนะมาไม่หนาวเท้าใช่ไหมที่เดินนำไปเลยจนถึง5แยกลงมาอยู่ขวามือน่าจะน่าจะอันที่มีโดมนะหรือเปล่าดีดีดีไม่ลื่นด้วยอ่ะไม่คิดว่าจะมาเจอตอนหิมะร่วงแบบนี้เนี่ยถ้าถามว่าอยากมาพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีขนาดนั้นไหมเอาจริงๆก็ไม่เรียกว่ามาหาที่หลบหิมะมากกว่าแต่ถ้าใครชอบของกระจุกกระจิกแบบนี้ได้เดินเล่นดูของเพลินๆไปก็น่าจะชอบอยู่แหละสำหรับเราแล้วเนี่ยสิ่งที่น่าประทับใจของที่นี่ไม่ใช่กล่องดนตรีเลยแต่กลับเป็นตัวอาคารที่มีความเก่าแบบคลาสสิกมากกว่าน่าเสียดายที่เสน่ห์ของตัวอาคารกลับถูกบดบังไปด้วยการตกแต่งที่ดูเป็นคอมเมอร์เชียลมากไปหน่อยเมื่อไม่รู้จะดูอะไรต่อก็หาอะไรกินดีกว่าฝั่งตรงข้ามมีร้านขนมชื่อดังของเกาะฮอกไกโดยิ่งอากาศหนาวๆแบบนี้เนี่ยมันช่างเหมาะกับขนมแล้วก็ชาร้อนๆเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นสวีททูธอย่างเราจะพลาดได้ไงใช่ไหมพื้นที่สำหรับของหวานเติมเต็มเรียบร้อยก็ถึงเวลาของของคาวกันบ้างเอ๊ะยังไงเนี่ยกินขนมก่อนกินข้าวแปลกไหมนะไม่แปลกหรอกมั้งเชื่อว่ามีคนทำเหมือนเราแน่ๆอ่ะไปไปฝันดงหิมะกันต่อมีเด็กเล่นหิมะกัน2คนมันนุ่มๆข้าวคือไม่ยอมกินนะเอาแต่จะเล่นหิมะกันเนี่ยเนี่ยเด็กคนนี้กับเด็กคนนี้เดินมาเรื่อยๆดิดูหัวมันดูหัวมันเลยจริงๆถนนเส้นนี้เนี่ยมันจะมีพวกร้านอาหารร้านขายของกินตลอดทางเลยนะแต่ว่าตอนนี้คือมันปิดไปหมดเลยไม่รู้ว่าเพราะว่าเรามัวแต่กินขนมหรือว่าเพราะหิมะหรือว่าเพราะอะไรก็คือทำให้เราเนี่ยเดินหากันอยู่นานมากบางร้านนะขึ้นป้ายว่าโอเพ่นก็จริงแต่ก็แค่เปิดให้คนในร้านนั่งกินเท่านั้นไม่รับออเดอร์เพิ่มแล้วจนสุดท้ายพวกเราก็เลยต้องตัดสินใจนั่งรถกลับไปหาอะไรกินที่ซัปโปโรแถวที่พักแพทย์แต่ว่าก่อนจะกลับเนี่ยไหนๆก็เดินมาจนจะถึงคลองโอตารุอยู่ละก็ขอแวะชมคลองโอตารุยามค่ำคืนที่เขาว่ากันว่าสวยแล้วก็โรแมนติกกันอีกสักรอบละกันคนยังเยอะอยู่เลยอ่ะ
ิมะตกขนาดนี้ยังโรแมนติกอยู่อีกไหมนะป้ามาก็ป้าแบกน้ำแข็งสรุปว่าวันนี้หิมะจัดหนักจัดเต็มจริงๆค่ะฟ้าเขาคงอยากใจดีกับเราแหละแค่เราได้เจอหิมะเยอะๆสมใจพี่แต่คงใจดีมากไปหน่อยเลยส่งหิมะมาให้แบบไม่ยั้งเลยก็หวังว่าวันพรุ่งนี้ตื่นมาเนี่ยเราจะไม่เป็นไข้กันนะยังอยากมองหิมะจากหน้าต่างคาเฟ่มากกว่าจากหน้าต่างโรงแรมไม่ลืม